ษตรอินทรีย์ระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วมหรือ PGS ที่กรมพัฒนาที่ดินกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนนั้นถือเป็นก้าวแรกในการขับเคลื่อนส่งเสริมการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ของประเทศอย่างยั่งยืนตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทำให้เกษตรกรเกิดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันทั้งการผลิตแปรรูปและการตลาดมีการเชื่อมโยงเครือข่ายระหว่างผู้ผลิตด้วยกันผู้ผลิตกับผู้บริโภคและผู้ประกอบการตลอดจนทำให้การบูรณาการร่วมกันในทุกภาคส่วนทั้งหน่วยงานภาครัฐผู้ประกอบการและเกษตรกรทั้งสถานีพัฒนาที่ดินเชียงรายนะครับเราก็จะมีนโยบายในการเข้ามาให้ความรู้แล้วก็เข้ามาส่งเสริมแล้วก็เป็นสื่อกลางในการประสานงานให้กับเกษตรกรกับหน่วยงานต่างๆที่มีส่วนเกี่ยวข้องให้เกิดการเรียนรู้ภายในหน่วยงานลักษณะดินของสวนเอเดนนะครับเมื่อวิเคราะห์ตามลักษณะของภูมิประเทศแล้วก็จะมีลักษณะเป็นดินเหนียวสีแดงความรุ่มรวมของดินเนี่ยก็ค่อนข้างจะน้อยเนื่องจากว่าธาตุอาหารเนี่ยถูกชาล้างออกไปหมดแล้วพื้นที่ตรงนี้นะครับทั้งหมด40ไร่นะครับ40ไร่แล้วก็เดิมทีที่จะมาทำเกษตรนี่นะครับเพราะว่าผมเองเนี่ยเป็นเซลล์ส่งของนะครับแล้วก็ไปส่งสินค้าของเบเตเล็ดร้านค้าทั่วไปในจังหวัดเชียงรายแล้วไปเห็นพี่น้องเกษตรกรที่เขาใช้ปุ๋ยเคมีเยอะมากก็ผมก็เลยมีแรงบันดาลใจว่าถ้าผมทำเกษตรเนี่ยผมจะไม่ทำแบบนี้เด็ดแน่นอนนะครับซึ่งการทำเกษตรผมคิดว่าผมกินแบบไหนผมก็จะขายแบบนั้นนะฮะแล้วก็หลังจากนั้นมาก็มีแนวคิดว่าอยากจะทำเกษตรอินทรีย์โดยเฉพาะเกษตรผสมผสานนะครับก็เลยมาพัฒนาพื้นที่ตรงนี้ทำฝายชะลอน้ำทั้งบนดอยด้วยนะครับทั้งบนดอยด้วยแล้วก็ทั้งบริเวณสวนเราที่ฝนตกอ่ะเราจะเก็บน้ำฝนทุกเม็ดที่ตกมาสวนเราเพราะเราไม่มีแหล่งน้ำแปลงของเราก็คือทำคลองไส้ไก่ทั้งหมดเลยทางพอดอเชียงรายนะครับก็เข้ามาก็คือมาช่วยทำป้ายนะครับแล้วก็มีถังหมักแล้วก็มีพอดอมีพอดอก็คือพอดอ1พอดอ2พอดอ3อะไรต่างๆนะฮะแล้วก็มีกากน้ำตาลด้วยนะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่ของพอดอก็จะเข้ามาเป็นระยะมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับองค์ความรู้ต่างๆเวลาพี่น้องเกษตรกรมาศึกษาดูงานนี้นะครับผมก็จะสอนให้2รูปแบบรูปแบบที่1ก็คือสอนให้เขาพึ่งพาตนเองนะครับให้เขาผลิตเองทั้งหมดเลยนะครับบางท่านก็คือเขาไม่มีเวลาไม่เวลาผมก็จะแนะนำให้เขาใช้ชนิดที่2ก็คือที่พอดอสนับสนุนเอามาก็คือเป็นซองเรื่องการบริหารกลุ่มของ PGSนะฮะของแม่ลาวของเรานี่นะครับเราจะประชุมประจำเดือนทุกเดือนครับเดือนละครั้งนะครับขั้นตอนในการรับสมัครนะครับพี่น้องสมาชิกใหม่ก็คือเราจะประกาศนะครับประกาศลงทั้งเฟซด้วยแล้วก็ส่งทั้งไลน์ด้วยนะครับถ้าพี่น้องท่านใดสนใจก็ให้เขามาสมัครเองนะครับแล้วก็จะมีเงื่อนไขในการสมัครว่าท่านต้องมีส่วนร่วมในการบริหารกลุ่มนะก็มีจิตอาสาเราก็ใช้หลักในการปรับปรุงบำรุงดินตามหลักวิชาการนะครับก็คือว่าเราจะมีการปรับปรุงในลักษณะของทางด้านกายภาพและเคมีไปพร้อมกันนะครับกายภาพเนี่ยเราก็จะใช้ในส่วนของสีวัตถุเนี่ยเพิ่มเข้าไปกายภาพเพื่อให้ดินโครงสร้างดินดีขึ้นดินมีความร่วนซุยมากขึ้นเราก็ให้เกษตรกรเนี่ยนำเศษวัสดุหรือว่าเศษอาหารที่เหลือจากการทำไร่หรือว่าการใช้ประโยชน์ในครัวเรือนเนี่ยนำมาผ่านกระบวนการในการปรับปรุงให้เป็นปุ๋ยได้ครับก็คือตรงเนี้ยเกษตรกรก็สามารถลดต้นทุนเราก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ใช้ในการผลิตพืชให้มีผลผลิตมากขึ้นเพราะว่าน้ำหมักเนี่ยเราจะสามารถนำไปใช้ได้โดยการฉีดพ่นแล้วก็พืชสามารถนำไปดูดซึมได้โดยตรงครับสวนของเรานะครับเราจะมีปลูกหลากหลายนะครับมีทั้งอินทผลัมนะครับลำไยลิ้นจี่นะสับปะรดพูแลโดยเฉพาะสับปะรดพูแลของเรานี่นะครับทุกวันนี้ก็เราสามารถเอาไปขายนะฮะพืชสดนี่นะครับทุกวันนี้เรายังขายกิโลละ35บาทนะครับเพราะว่าฮอร์โมนเราทำเองน้ำหมักทำเองปุ๋ยทำเองทั้งหมดเลยอินทผลัมเนี่ยเราจะขายอยู่2อย่างนะครับก็คือ1เราขายผลสดนะกิโลนึงก็500บาทนะครับอย่างที่2ก็คือเราขายหน่อมันหน่อมันนี้ก็คือต้นละ 1,000 บาทสถานีพัฒนาที่ดินเชียงรายสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต7ได้เข้ามามีส่วนร่วมกับกลุ่ม PGSออร์แกนิกแม่ลาวตำบลจอมหมอแก้วอำเภอแม่ลาวจังหวัดเชียงรายในเรื่องของการให้ความรู้ด้านเกษตรอินทรีย์แก่สมาชิกในกลุ่มช่วยประสานงานในการดำเนินงานในกิจกรรมต่างๆร่วมกับกลุ่มอื่นๆมีการทำปุ๋ยหมักน้ำหมัก
โดยสนับสนุนสารเร่งพอดอให้แก่สมาชิกในกลุ่มสามารถลดต้นทุนในการทำเกษตรและมีผลผลิตเพิ่มมากขึ้นมีรายได้ในการเลี้ยงดูตนเองและครอบครัว